เรียนไม่รู้เรื่องไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนแถมให้งานเยอะมากถ้าจะเรียนออนไลน์ไปแล้ว 90% ซะขนาดนี้ก็ไม่ควรมาเรียกเก็บค่าเทอมผู้ปกครองเต็ม 100% ขนาดนี้นะไม่ไหวค่ะทุกวันนี้จะเป็นครูแทนเป็นแม่แล้วสวัสดีครับพบิกโพมาแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเรามีผลโพที่หลายคนนั้นกระหน่ำเข้ามาช่วยกันคอมเมนต์อย่างมากมายมหาศาลจนกระทั่งเกิดเป็นปัญหาในช่วงของโควิด-19 แบบนี้ก็คือเรื่องของการเรียนออนไลน์ของลูกๆเอ้าตอนนี้บ้านไหนมีเด็กๆ เรียนออนไลน์ยกมือขึ้นหน่อยเร็วบอกเลยครับว่าหันษาอย่างแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นที่เจอปัญหาผู้ปกครองก็เจอปัญหาและท็อปิกของเราวันนี้ครับก็คือเด็กเรียนออนไลน์ผู้ปกครองอย่างคุณเจอปัญหาอะไรกันบ้างครับและวันนี้ครับเราได้รวบรวมคอมเมนต์ได้ทั้งหมด 1,700 คอมเมนต์นะครับจากปัญหาที่ผู้ปกครองนั้นก็เจอกันว่าเขาจะเจออะไรกันบ้างวันนี้เราคัดมาเน้นๆ5อันดับเลยครับอันดับที่5ครับค่าเทอมในหลายที่นั้นเก็บเต็มจำนวนทำให้รู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแอบจริงอยู่บ้างนะครับผมเพราะผู้ปกครองนั้นต้องจ่ายเต็มจำนวนแต่เด็กๆนั้นก็ทำกิจกรรมไม่ได้อย่างเต็มที่อาหารก็ไม่ได้ทานอุปกรณ์การเรียนก็ต้องซื้อมาเองอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่าสนใจทีเดียวครับอันดับที่4ครับไม่อยากแบกรับภาระเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟแล้วก็ค่าอุปกรณ์การเรียนล่ะครับปัญหาในประเด็นนี้ก็ไม่ใช่แค่กับการเรียนออนไลน์นะครับการทำงานที่บ้านของผู้ปกครองเองก็เช่นกันเพราะว่าบางบ้านนั้นไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องไปจ้างคนมาติดเสียเงินอีกด้วยไม่ก็ต้องไปเสียเงินค่าโทรศัพท์เพื่อที่จะจ่ายค่าเน็ตเด็กบางบ้านนะครับไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์เพื่อมาใช้ในการเรียนก็เป็นปัญหาใช้ไฟทั้งวันค่าไฟก็เพิ่มขึ้นอีกบอกเลยครับว่าค่าใช้จ่ายบานกันท่วนหน้าทีเดียวครับอันดับที่3ครับปัญหาก็คือผู้ปกครองนั้นไม่มีเวลาไปควบคุมเด็กครับทำให้เด็กนั้นก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นของเล่นและที่สำคัญก็ไม่มีสมาธิในการเรียนด้วยแหละครับอันดับที่2ครับการเรียนออนไลน์นั้นทำให้เด็กเรียนแบบไม่รู้เรื่องครับทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กเองก็คิดนะครับว่าการนั่งเรียนออนไลน์แบบนี้เนี่ยได้นั่งเรียนจริงแต่ความรู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับอันดับที่1ครับการบ้านและงานต้องเยอะไปหมดครับเป็นภาระของผู้ปกครองและที่สำคัญเด็กก็ทำไม่ทันด้วยล่ะครับอย่างผู้ปกครองท่านนี้นะครับเขาบอกว่ายอมรับว่าเครียดแล้วก็เหนื่อยค่ะเน็ตหลุดบ่อยกว่าจะกลับเข้ามาได้ก็เกือบหมดเวลาเรียนไปแล้วเด็กเรียนไม่ต่อเนื่องเด็กไม่มีสมาธิแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็ไม่เต็มที่แม่ก็เรียนมาน้อยสอนลูกก็ไม่ค่อยจะได้มันยุ่งยากมากสำหรับตัวเองนะคะส่วนผู้ปกครองท่านนี้ครับก็บอกว่าสำหรับผมควรจะแช่แข็งการศึกษาไป1ปีเต็มๆเลยครับพนักท่านแม้จะดันเด็กขึ้นไปอีกขั้นฐานความรู้ของเด็กก็ไปไม่ถึงแม้ครึ่งๆกลางๆผู้ปกครองบางคนนั้นก็มีศักยภาพในการเข้าถึงดีเน็ตแล้วก็แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์บางคนก็ตกรุ่นไม่อัปเดตเน็ตเต่าตกหล่นสุดท้ายบางคนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเรียนรู้เท่าทันเพื่อนในระดับเดียวกันได้อย่างไรความคิดเห็นผมควรแช่แข็งการศึกษาทั้งหมดไว้1ปีภาระมาให้ผู้ปกครองเต็มๆเลยละค่ะค่าเทอมจ่ายเต็มทุกบาทไหนจะทำงานแล้วก็ดูแลเด็กๆกลัวไม่ทันคนอื่นด้วยละค่ะผู้ปกครองท่านนี้เขาก็ขอฟ้องมาหน่อยนะครับบอกว่าชั้นป.4คุณครูแทบไม่ได้สอนอะไรเลยส่งเนื้อหามาให้อ่านแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดให้แต่งานมีบางวิชาเท่านั้นที่คุณครูนั้นมีการอัดคลิปสอนแต่ก็สั้นมากๆจนเด็กนั้นไม่เข้าใจสรุปคนสอนคือผู้ปกครองเองเหนื่อยมากค่ะเรียนไม่รู้เรื่องไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนแถมให้งานเยอะมากถ้าจะเรียนออนไลน์ไปแล้ว 90% ซะขนาดนี้ก็ไม่ควรมาเรียกเก็บค่าเทอมผู้ปกครองเต็ม 100% ขนาดนี้นะไม่ไหวค่ะทุกวันนี้จะเป็นครูแทนเป็นแม่แล้วและนี่คือ5ปัญหานะครับที่ผู้ปกครองนั้นมาเจอในช่วงของการที่น้องๆเรียนออนไลน์นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องให้กำลังใจกันทั้งคุณครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับแต่อย่าลืมตอนสอบผู้ปกครองอ่านหนังสือเยอะๆนะครับผมและนี่คือท็อปิกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้านะครับฝากมาโหวตในท็อปิกต่างๆของเราด้วยครับสามารถเข้าไปโหวตได้ผ่านทางแฟนเพจของเอ็มไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับหากคุณชอบคอนเทนต์ประเภทหนังซีรีส์การ์ตูนกีฬาหรือสารคดีทั้งจาก HBO Go หรือ Monomax ขอแนะนำกล่อง 3BB Giga TV สมัครรับกล่องความบันเทิงได้แล้ววันนี้ที่ 3BB Shop ทั่วประเทศ
หรือเว็บไซต์ www.3bbtv.co.th/3bbgigatv หรือโทร1530